สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับจาจิโร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์นะครับครับสวัสดีครับก็ครบรอบ12ปีเหตุการณ์ช่วงที่มีการสลายการชุมนุมนะฮะเดือนพฤษภาคมปี2553วันนี้วันที่19ครับพฤษภาคมวันสลายการชุมนุมวันที่มีการสลายการชุมนุมด้วยเลยคือประชาชนชุมนุมเนี่ยในช่วงปี53เนี่ยจริงแล้วก็มีช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับช่วงเดือนเมษายนซึ่งอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับสี่แยกคอกวัวแล้วในรอบนั้นมันก็มีการปะทะกันมีการสลายการชุมนุมด้วยแล้วก็มีเหตุการณ์ปะทะแล้วก็มีประชาชนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งบาดเจ็บนะทั้งสองฝ่ายนั่นคือช่วงเมษาครับเสร็จแล้วแล้วก็มีการเสียชีวิตต่อเนื่องใช่ไหมฮะมีสไนเปอร์ยิงระหว่างทางเนี่ยจนมาถึงวันที่19พฤษภาคมมาถึงวันที่19พฤษภาคมแต่ว่าช่วงพฤษภาเนี่ยมันเป็นช่วงซึ่งมวลชนจำนวนมากคนเสื้อแดงซึ่งเขาเข้ามาชุมนุมกันเนี่ยเขาเคลื่อนขบวนไปที่บริเวณศรีราชประสงค์ครับก็เป็นหลักประจำที่ศรีราชประสงค์เลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ครับหลายสัปดาห์แล้วเย็นวันนี้ของเมื่อ12ปีที่แล้วในเขตอภัยทานที่หลบภัยของผู้ชุมนุมหลังสลายการชุมนุมก็กลายเป็นเป้านิ่งเสียยิงโดนยิงไป6ศพในวัดปทุมวัดปทุมนั่นแหละนั่นคือ6ศพที่วัดปทุมครับแต่ว่าช่วงซึ่งถ้าท่านผู้ชมยังจำได้ช่วงหนึ่งในคนซึ่งปราศัยสุดท้ายบนเวทีคือณัฐวุฒิสายเกลือครับณัฐวุฒิสายเกลือปราศัยช่วงท้ายๆเนี่ยใช่แล้วก็เสียงปืนเสียงอะไรก็ดังตุ้มตามแล้วก็คนก็พากันเอาณัฐวุฒิลงจากเวทีไปเสียงกระสุนจริงเนี่ยดังเลยใช่ใช่ดังตอนนั้นผมยังจำได้ที่มีทีวีเคเบิลทีวีก็ถ่ายทอดสดครับแล้วเสียงกระสุนจริงพอเริ่มดังคุณณัฐวุฒิก็ต้องเริ่มลงจากเวทีแล้วคนอื่นที่ยังอยู่บนเวทีตอนนั้นก็มีคุณเจ๋งดอกจิกนะครับคุณวรชัยน่าจะอยู่นะครับพี่นิสิตนิสินทุพัยก็น่าจะอยู่คุณจตุพรก็อยู่นะครับเพราะคุณจตุพรกับณัฐวุฒิก็จะสลับกันพูดคุณวีรัมย์ สุขพงศ์อะไรพวกนี้ให้ตอนนั้นจริงๆแล้วม็อบเขาเตรียมที่จะค่อยๆสลายการชุมนุมสลายแล้วกันแล้วนี่กลับบ้านก็ตอนนั้นเคลียร์แล้วมีพื้นที่ให้ไปแล้วคือคุณณัฐวุฒิผมยังจำได้ก็บอกเลยว่าให้เดินทางไปทางไหนอย่างไรให้กลับบ้านทางไหนอย่างไรมีรถมารออะไรยังไงคือบ่ายนั้นม็อบจะเริ่มกลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำถามว่าแล้วทำไมต้องมีกระสุนจริงโผล่มาในช่วงชั่วโมงสองความจริงแล้วมันมากกว่านั้นอีกเพราะว่าในโพสต์ของคุณณัฐวุฒิในวาระ12ปีเนี่ยคือโพสต์เมื่อเช้าหรือเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเหตุการณ์วันคืนวันที่18เนี่ยมีการคุยกันแล้วเจรจากันแล้วว่าโดยมีคุณประสบสุขบุญเดชซึ่งตอนนั้นเป็นประธานสวครับก็คุยกันแล้วว่าจะมีตัวแทนจากนปช.เนี่ยคือคุณณัฐวุฒิเองนี่แหละจะไปคุยกับรัฐบาลที่รัฐสภาในก็คือพูดง่ายว่าตกลงกันแล้วว่าจะสลายวันนี้แหละคุยกันอยู่จะเลิกลาการชุมนุมกันในวันนี้แหละมีการเจรจากันตกลงแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นที่เขาเจรจากันอย่างเปิดเผยเชิงแบบดีเบตโต้เถียงกันไปมาที่มีหมอเหวงไปที่มีตัวแทนรัฐบาลไปอันนั้นคุยกันไปแล้วก็มันหาข้อยุติไม่ได้หาข้อยุติไม่ได้แต่มันคุยกันวันที่18เนี่ยเราก็มีข่าวแล้วว่ามีการเจรจากันแล้วว่าจะสลายกันจะสลายตัวแล้วการชุมนุมอ่ะใช่เพราะแต่19ก็ดันมีกระสุนจริงโผล่มาแล้วโผล่มาแบบเป็นช็อตๆยาวไปถึงช่วงเย็นแล้วพอถึงช่วงเย็นกลายเป็นซีนที่มีคนโดนฆ่าตายบริเวณนั้นเยอะมากครับซึ่งไม่แต่ว่าอาจารย์ศิโรธพอมองย้อนกลับไปอาจารย์ศิโรธคิดว่าไอ้ทั้งหมดนั้นน่ะไอ้เหตุการณ์ที่มีการยิงสลายแล้วตายเยอะมากเกือบ100คนเนี่ยวันนั้นแล้วก็หลังจากวันนั้นตรงนั้นมันไม่ต้องเกิดเลยก็ได้นี่เพราะว่าคนเค้าก็จะเริ่มกลับบ้านอยู่แล้วในระดับนึงทำไมมันต้องไปพีคแบบนั้นจนในที่สุดมีคนตายสูงมากเกือบ100คนถ้าดูเอาตามตัวเลขผมว่าถ้าดูจากสิ่งที่รัฐบาลทำหรือสิ่งที่กองทัพทำเนี่ยทั้งหมดมันคือต้องการนำมาสู่จุดนี้ครับผมไอ้เรื่องคนจะกลับบ้านนั่นก็คือเรื่องนึงคุณจะกลับก็เรื่องของคุณแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำสิ่งที่กองทัพทำนะครับมันคือบรรยากาศของการปูพื้นเพื่อนำไปสู่การปราบมาเป็นเวลานานนำไปสู่การปราบมันมีกระบวนการหลายอย่างเพื่อสร้างความชอบธรรมในการฆ่าคนเสื้อแดงใช่ไหมครับอย่างเรื่องที่คนพูดเยอะเรื่องชายชุดดำก็อันนั้นก็เรื่องนึงนะครับเรื่องคุณล้มก้าวก็เรื่องนึงนะครับหรือแม้กระทั่งก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์ฆ่าคนเสื้อแดงนะครับก็มีการพูดว่าพวกเสื้อแดงไปบุกโรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมครับแล้วก็ไปพาดพิงถึงบุคคลสำคัญจำนวนมากว่าพวกเสื้อแดงเข้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาขณะที่มีบุคคลสำคัญจำนวนมากอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่กองทัพทำนะครับหรือว่าสิ่งที่ IO ของกองทัพทำเนี่ยมันคือการปูพื้นเพื่อนำไปสู่การฆ่าอยู่แล้วคือปูพื้นให้สังคมอาจจะบางส่วนสนับสนุนว่ามีความชอบธรรมในการปราบใช่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐหรือว่ากองทัพเนี่ยทำถึงขั้นบอกว่าคนเสื้อแดงบุกไปตาม
โรงพยาบาลนะครับไปในพื้นที่ซึ่งมีบุคคลสำคัญอยู่อันนั้นคือการเตรียมฆ่าแล้วมันทำให้เหมือนสร้างให้สร้างประเด็นให้คนเกลียดเกลียดคนเสื้อแดงคำถามคือทำไมต้องฆ่าทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องฆ่าเลยคือโอเคคุณจะปราบจะสลายการชุมนุมเนี่ยโดยสันติไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ทำไมถึงต้องฆ่าถูกต้องเขาบอกว่าการสลายการชุมนุมเพื่อให้สถานการณ์มันกลับมาสู่สภาพปกติให้รัฐบาลบริหารได้เนี่ยมันก็เรื่องนึงนะแต่การเอากระสุนจริงออกมายิงคนซึ่งมาชุมนุมเนี่ยนะฮะแต่คือคนละประเด็นกันเลยคือลองคิดดูนะฮะว่าวันที่18เนี่ยถ้ามันมีการสลายการชุมนุมอย่างสันติเนี่ยผลทางการเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้ไปจากนี้ก็คือเรื่องไงรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต่อการใช้กระสุนจริงต่อการปราบปรามใช่ไหมฮะมันจะมีอยู่เหตุผลเดียวคือจะชนะทางการเมืองได้ในฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็คือต้องทำให้เสื้อแดงบาปกว่านี้เลวกว่านี้เลวร้ายกว่านี้ปั่นเรื่องจุฬาไปโรงพยาบาลจุฬาไม่พออาจจะต้องนั่นถึงมีคนวิเคราะห์กันไงว่า มันถึงเป็นแรงจูงใจหรือเปล่าที่อยู่ดีๆก็เกิดเหตุเผาเข้าใจเซ็นทรัลเวิลด์ขึ้นมาคือปั่นเพื่อปราบแล้วก็มีการวางวาระให้คนมีความรู้สึกหรือว่าเนี่ยแหละพวกนี้มาเผาบ้านเผาเมืองเผาห้างด้วยอะไรเงี้ยใช่มั้ยคือมันมีการมันไม่ใช่เพิ่งยิงไงใช่มั้ยคือก่อนจะมีการยิงจริงๆแบบชุดใหญ่ที่แยกราชประสงค์มันมีการยิงรายวันทุกวันใช่เพราะเมื่อมันมีการยิงรายวันทุกวันเนี่ยผมว่ากองทัพเค้าก็ล็อกเป้าแล้วครับว่าเค้าต้องการคือเขาไม่ต้องการให้เสื้อแดงจบทางการเมืองด้วยดีอ่ะเขาต้องคือการเขาต้องการปราบทิ้งปราบเขาสลายการชุมนุมเพราะเขาต้องการปราบเพราะเมื่อเขายิงมาทุกวันอยู่แล้วเนี่ยยิงเด็กบ้างนะครับยิงคนขายรถผลไม้คนขายผลไม้บ้างยิงคนส่งของบ้างนะครับยิงกู้ภัยบ้างอย่างนี้เนี่ยนะครับแปลว่าจุดจบเนี่ยมันต้องปราบเสื้อแดงเพราะว่าถ้าไม่ปราบเสื้อแดงเนี่ยการยิงรายวันทุกวันที่มีการปักป้ายว่านี่เป็น killing zone นี่เป็นเขตยิงจริงกระสุนจริงใช้สไนเปอร์ยิงทุกวันเป็นเวลาเกือบ1เดือนเนี่ย มันจะมีความผิดเพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนการยิงเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องเอาเสื้อแดงให้ตายเขาต้องปราบเสื้อแดงเพราะว่าถ้าไม่ปราบทั้งหมดมันจะกลับไปที่เขาคือพูดง่ายๆมันคือสงครามอ่ะครับคือสงครามคือต้องเอาชนะม็อบเนี่ยชนะได้แน่ใช่มั้ยเขาปราบได้แน่แต่เขาจะแพ้ทางการเมืองไงเขาจะทำยังไงถึงจะชนะทางการเมืองได้แล้วนั่นคือเหตุผลว่าจึงต้องเกิด19พฤษภาคมแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วมีคนตายเยอะมากเป็นน่าจะอยู่ในหลักก็คือ100คนใช่มั้ย100บาดเจ็บไป 2,000 บาดเจ็บ 2,000 ตาย100เนี่ยมันไม่รู้ว่าทุพพลภาพเท่าไหร่รำลึกตนทุกๆปีเนี่ยนะคุณณัฐวุฒิเขาโพสต์ใน Facebook ว่าเด็กหลายคนเนี่ยยังถูกขังหลายคนยังถูกคุกคามด้วยวิธีการต่างๆอำนาจรัฐเดินหน้านี่พูดถึงปัจจุบันด้วยนะฮะเดินหน้าปราบลูกหลานที่คิดต่างเรากับศัตรูคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าตอนนี้เขาพูดถึงปัจจุบันนะเขาบอกว่าผมตามไม่ค่อยทันแล้วว่ามีกลุ่มไหนบ้างใครบ้างอยู่ในเรือนจำในเวลานี้เนี่ยรู้แต่ข่าวว่ามีเด็กสาวชื่อตะวันกับเพื่อนๆของคนอื่นที่ยังไม่ได้ประกันตัวเขาพูดถึงการความต่อเนื่องในการสู้จากอดีตถึงปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วเขาก็เขาก็พูดถึงเรื่องของการยื่นประกันตัวแต่ว่าตอนท้ายเขาบอกว่าในวาระครบรอบ12ปีเมษาพฤษภา53ในฐานะคนเสื้อแดงคนหนึ่งขอเรียกร้องสิทธิ์การประกันตัวให้น้องๆที่ถูกจำขังเพราะเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคนี้นะถ้าเรียกเด็กวัยนี้ว่าเป็นลูกหลานการปฏิบัติต่อพวกเขาก็ควรที่จะสอดรับกันนะก็อันนี้เขาพูดถึงเด็กในยุคนี้ซึ่งเคลื่อนไหวต่อเนื่องเรียกร้องประชาธิปไตยจากที่เขาตัวเขาเองเคยทำในยุคนั้นนี่ต้องชื่นชมคุณณัฐวุฒินะครับเพราะว่าน่าจะเป็นไม่กี่คนที่พูดเรื่องคนเสื้อแดงตอนนี้แล้วก็พูดด้วยว่าในนามที่ผมเป็นคนเสื้อแดงขอเรียกร้องให้มีการให้ประกันตัวเด็กที่โดนคดี112เขาถือว่าตกในสภาพคือสิ่งที่เราต้องชื่นชมคุณณัฐวุฒิไงเพราะว่าเรื่องคนเสื้อแดงตอนนี้คนพูดเยอะแต่คนเสื้อแดงที่พูดว่าในฐานะที่ผมเป็นคนเสื้อแดงผมคิดว่าเด็กที่โดนคดี112ต้องได้ประกันเนี่ยผมว่าณเวลานี้คุณณัฐวุฒิเป็นคนเดียวที่พูดชัดที่สุดต้องชื่นชมคุณณัฐวุฒิสิ่งที่เจอคือความไม่เป็นธรรมครับนะก่อนนี่คือลีลาแต่คุณณัฐวุฒิในช่วงที่คือวิธีปราศัยคือผมว่าต้องลองอ่านคุณณัฐวุฒิเนี่ยเมื่อวานเป็นการโพสต์ใน Facebook ไม่ได้คลิปนะฮะต้องไปลองอ่านแล้วภาษาคุณณัฐวุฒิเนี่ยโอ้โหคือมันต้องรู้สึกอ่ะมันเขียนอย่างนี้ได้ครับครับใช่เขาบอกว่าเช้ามืดวันที่19กลายเป็นเช้าที่มืดยาวนานยังคงมีความมืดมิดจนปัจจุบันสำหรับคนเสื้อแดงที่ถูกฆ่าผู้รอดชีวิตที่เพื่อนล้มตายไปต่อหน้าเราก็ไม่เคยเห็นแสงสว่างของเช้าวันที่19พฤษภาคม53ไม่เคยสัมผัสแม้เพียงละอองของความยุติธรรมนะฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องความยุติธรรมนี่แหละที่คุณณัฐวุฒิโยงมาจนถึงว่าให้ความยุติธรรมกับเด็กเถอะในขณะเดียวกัน Voice Online นะครับเขาได้มีโอกาสไปชวนเยาวชนนะฮะคุยในเรื่องของการสลายการชุมนุมปี53นะครับที่เขาไปคุยกับเยาวชนมี3คนนะฮะมีคุณทศเทพเมฆงานฟ้านะฮะคุณทศเทพเมฆงานฟ้าเนี่ยเป็นลูกของคุณทศชัยเมฆงานฟ้าซึ่งเป็นผู้ซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์สลายชุมนุมปี53วอชออนไลน์ไปคุยกับคุณราเชนวงศจารย์นะฮะวงศจารย์ซึ่งเป็นเด็กที่ตามคุณยายไปชุมนุม
นะฮะในช่วงที่คนเสื้อแดงมารวมตัวกันในปี53แล้วก็อีกคนซึ่ง Voice of Lara ไปคุยด้วยก็คือคุณพลอยซึ่งอยู่ในกลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุวังนะพลอยทะลุวังผู้สานการต่อสู้ต่อนะกับอำนาจนอกระบบนะฮะเราจะลองฟังที่ Voice of Lara ได้มีโอกาสไปสนทนากับ3คนนี้นะฮะเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเขาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่คนเสื้อแดงนั้นได้เจอในช่วงปี53ช่วงแรกๆที่รู้ว่าพ่อเสียก็แทบจะหาตัวเลยว่ามันคือใครเขาทำไปเพื่ออะไรทำไปเพราะหน้าที่หรือว่าทำเพื่อส่วนตัวไม่ได้สู้คดีเพื่ออยากได้เงินแค่อยากได้ความยุติธรรมให้พ่อเท่านั้นเองอยากรู้ว่าคนที่ทำคือใครแล้วยิงพ่อผมทำไมตอนนั้นรัฐบาลที่ไปตั้งในค่ายทหารตอนปี53แล้วยายก็คุยกับคนที่บ้านว่าเออรัฐบาลที่มาจากค่ายทหารไม่ได้มาจากเสียงประชาชนทั้งประเทศมองว่าต้องไปขออำนาจคืนเพื่อจะเลือกตั้งใหม่ดังนั้นยายก็ชวนคนในหมู่บ้านมาชุมนุมในลาดประสงค์ตอนนั้นแล้วก็เห็นแกนำมาประกาศว่าเออแค่มาขอให้ยุบสภาแต่ว่าสุดท้ายก็โดนปราบปรามตายกลางกรุงเทพมันก็เลยทำให้ผมแบบฝังใจว่าเออคนที่ตายไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยผมก็เลยแบบจดจำผมเป็นเสื้อแดงตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้คือคนเสื้อแดงที่เราได้ไปรู้จักหลายๆกลุ่มมีทั้งความหลากหลายแล้วคนเสื้อแดงจะไม่ต้องเป็นคนรักเจ้าเสมอไปคนเสื้อแดงหลายคนก็มีความเห็นไปตรงกันกับเด็กรุ่นใหม่คือต้องการการเปลี่ยนแปลงเรามองเห็นว่าเรามีจุดยืนร่วมกันก็คือเราต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยปลอมๆที่มีใครอยู่เบื้องหลังกุมอำนาจไว้ก็ไม่รู้มันไม่ได้สูญเปล่าเลยสิ่งที่คนแสดงกำลังเผชิญแล้วก็สูญเสียแล้วเราก็ยังยืนยันว่าคนแสดงเนี่ยยังไม่แพ้วันนี้เขายังต่อสู้อยู่เราอยากที่จะยืนอยู่ข้างเขาแล้วก็เขาก็ยังยืนอยู่ข้างเราอ่ะคือมันคือการที่แบบอบอุ้มไปด้วยกันนั่นคือเป็นงานของ Voice Online นะครับน่าสนใจนะฮะรายละเอียดเขาดีเขาคุยกับ3คนด้วยกันครับซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันน่ะที่เขาก็ต่อสู้กันต่อนะครับครับแต่ว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศของทุ่งสังหารนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเข้าไปแถวๆสยามนะครับในวันที่เริ่มมีการยิงกันแล้วแล้วผมจำได้เลยว่าคือมันเป็นสยามแบบที่ไม่มีคนเลยนะมันเข้าออกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตอนนั้นมันไม่มีคนมันกลายเป็นเมืองล้างมันกลายเป็นแบบตั้งแต่บริเวณมาบุญคลองตั้งแต่บริเวณแยกปทุมวันไปจนถึงสยามไปถึงพารากอนเนี่ยมันไม่มีคนแล้วถ้าคุณเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเราจะรู้สึกไปเองตลอดเวลาว่ามันมีคนจ้องอยู่เราพร้อมจะยิงเราใช่มันดูรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยบรรยากาศแบบนั้นว่ามันมีโอกาสที่เราจะถูกคนยิงได้ตลอดเวลานะครับอันนี้คือบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นกลางกรุงเทพ12ปีที่แล้วแล้วการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยของฝ่ายความมั่นคงตอนนั้นพอสอชอคือคุณสุเทพทุกสุบรรณนะครับแต่ว่าฝ่ายทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักเนี่ยก็คือเป็นบิ๊กเนมซึ่งทุกวันนี้ทุกคนก็รู้จักกันใช่แล้วก็ผู้มีอำนาจหรือแม้กระทั่งกองทัพเองก็ผมคิดว่าเขาก็มีมุมมองที่เกลียดชังคนเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งคนที่เรียกร้องว่าอย่ายิงคนเสื้อแดงนะผมจำได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นมีกลุ่มสันติประชาธรรมมีอาจารย์ชาวิทย์มีผมแล้วก็มีพี่เล็กพงทองยุติอะไรพวกนี้ไปยื่นหนังสือหน้า UN นับขณะที่ไปยื่นหนังสือหน้า UN หลังจากมีการยิงคนเสื้อแดงเนี่ยบนตึกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ UN เนี่ยที่เป็นตึกของกองทัพเนี่ยก็มีคนเห็นฐานมอนิเตอร์ส่องกล้องมาแล้วบรรยากาศเป็นหลังการยิงคนเสื้อแดงครับว่าทำไมพวกคุณไปช่วยมันก็มีการเราก็ต้องไปยื่นหนังสือบนความกังวลว่าเฮ้ยมันจะเราจะโดนลูกหลงไปด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยมันคือสิ่งที่กองทัพมองประชาชนในเวลานั้นแล้วยุคนั้นถ้าใครไปช่วยคนเสื้อแดงจะถูกมองว่าเป็นแบบเป็นมารแผ่นดินไปพร้อมๆกันเลยแม้กระทั่งไปยื่นหนังสือเนี่ยก็มีทหารมอนิเตอร์คุณจากยอดตึกฝั่งตรงข้ามจะไปช่วยเขาทำไมจะไปเชียร์เขาทำไมกลายเป็นมันคือบรรยากาศการคุกคามอย่างบ้าคลั่งไงโอเคเราอาจจะบอกเหตุผลหรือถกเถียงกันได้ถึงประเด็นอื่นและความกลัวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ากรณี6ศพว่าปทุมเนี่ยมันเป็นกรณีที่ศาลตัดสินแล้วว่าการเสียชีวิตเนี่ยยิงมาจากไหนหน่วยไหนเลยนะฮะหน่วยไหนเลยใครบัญชาการคุณรู้หมดอะกองทัพรู้หมดช่วยให้คำตอบได้ไหมว่าทำไมถึงต้องยิงแล้วมันผ่านไปโดยที่ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรใช่ฮะนี่เป็นคำเป็นศาลชี้แล้วนะฮะว่าไต่สวนการตายเสร็จสิ้นแล้วนะครับใช่มันไม่ใช่ชาวบ้านพูดกันเองมันคือกระบวนการยุติธรรมแต่ว่ามันไม่มีการแบบดันขึ้นไปต่อไงว่าคือความจริงมันไม่ปรากฏอะว่าทำไมคุณถึงต้องยิงแต่ถ้ามันบ้าบิ่นคนไหนเอามาลงโทษไหมคือถ้ามันยิงส่วนตัวมันบ้าเพราะว่ามันถูกปั่นให้เกลียดคนเสื้อแดงก็บอกมาหรือมีนายสั่งอะไรเงี้ยนะนี่คือประเด็นแต่ว่านี่คือเหตุผลที่เขารำลึกกันทุกปีเนี่ยในที่สุดผมก็เชื่อว่าเขาจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าความยุติธรรมมันจะปรากฏขึ้นบ้างนะครับไม่มากก็น้อยคราวนี้ในขณะที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะมี
วันนี้มีกิจกรรมการทำบุญซึ่งคืออย่างนี้ในข่าวเนี้ยคุณต้องติดตามข่าวดีๆในช่วงถ้าย้อนกลับไปซึ่งมีการสลายการชุมนุมปี53เดือนพฤษภาคมในช่วงเดือนเมษายน10 เมษาเรียกกันเล่นๆว่าวันเสียงปืนแตกแต่ว่าผมจะเรียกได้ไหมว่าเป็นการปะทะกันระหว่างผู้ซึ่งมาเคลื่อนไหวชุมนุมในบางส่วนซึ่งเป็นส่วนฮาร์ดคอร์ปะทะกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพมันก็เหมือนอย่างนั้นใช่ไหมก็ใช้คำว่าฮาร์ดคอร์ก็ไม่ได้เพราะคนที่ถูกยิงก็ไม่มีใครเป็นฮาร์ดคอร์แต่ว่าคนที่ถูกยิงตอนนั้นน่ะคือชาวบ้านนะก็คือชาวบ้านที่มีทหารด้วยประเด็นที่คุณปื้มพูดเนี่ยคือว่าคุณร่มเกล้าก็เสียชีวิตใช่ไหมครับถูกเป็นนายทหาร6คนน่ะทั้งหมดทหารฝ่ายกองทัพเนี่ยที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาตายด้วยปัญหาคือว่าเฮ้ยมันศักยภาพของผู้ชุมนุมเนี่ยสังหารนายทหารที่มาอาวุธครบมือพร้อมรถยานเกราะเนี่ย6ศพได้เลยเหรอแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ทหารเนี่ยเขามองว่าฝ่ายผู้ชุมนุมมีความรุนแรงก็เพราะว่าฝ่ายเขาเนี่ยแหละตายไป6คนในช่วงเดือนเมษายนซึ่งก็มีคนเชื่อว่ามันนำมาสู่การที่เขาบอกว่าต้อง retaliate ตอบโต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมคือใช่ไหมมันเหมือนไปเสริมให้เขามีความรู้สึกชอบธรรมในการตอบโต้อย่างคือในทุกสังคมถ้ามันมีการเผชิญหน้าระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเขาจะเอาคุณคืนหนักขึ้นหลายเท่าเขาจะถือว่าอ้าวแล้วอันนี้เป็นเรื่องของรัฐทุกรัฐที่ทำแบบนี้กันผมแค่นั่งคิดคืออย่างนี้ในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้หรือเปล่าว่าฝ่ายบังคับบัญชาเขามองว่ามีคนซึ่งพร้อมที่ใช้ความรุนแรงที่มาแบ็กอัพฝ่ายผู้ชุมนุมที่ไม่ใช่ชาวบ้านที่พร้อมที่ลงมือมันมีความเป็นไปได้มันก็วิเคราะห์กันอย่างนั้นใช่ไหมว่าเอ้ยมันมีพวกฮาร์ดคอร์หรือกองกำลังมาแบ็คคนเสื้อแดงใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีทหารบางคนที่ก็แบบชอบโชว์หน่อยก็บอกว่าใช่ใช่ไหมเออแต่ว่าในทางหนึ่งก็มันก็มีการวิเคราะห์กันใช่ไหมว่าร่มเกล้าเนี่ยยศขนาดนั้นคืออะไรนะฮะปัจจุบันท่านได้รับการเลื่อนยศเป็นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นพลเอกร่มเกล้าหรือยศขนาดนั้นไม่รู้เป็นอะไรนะฮะก็ถูกมองว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตมากนั่นก็ตัดซะเลยมันก็มีการวิเคราะห์กันไงมันก็แล้วแต่คอนสไปเรซีว่าจะมีทฤษฎีไหนแต่คุณรู้ได้ไงอ่ะประเด็นคือว่าทั้งหมดโดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของผู้ชุมนุมเป็นการชุมนุมอย่างสันติชูอย่างมากก็คือไม้กระบองธงแล้วก็โบกกวัดแกว่งด้วยความภูมิใจของเขาก็แค่นั้นแหละมันมีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องสลายและมันมีวิธีไหนที่เขาอนุญาตให้คุณสลายยามค่ำคืน อันนี้จริงอันนี้จริงในช่วงเมษายนช่วงเดือนเมษายนใช่ไหมเสียข้อกลัวนะเขามีหลักเกณฑ์จากเบาไปหาหนักและหลีกเลี่ยงยามค่ำคืนเพราะว่าต้องรักษาการสลายชุมนุมนั้นไม่ใช่มุ่งหมายเอาชีวิตแต่มุ่งหมายจะรักษาความสงบแต่คุณทำอะไรครับครับแล้วก็ก่อนที่จะถึงการสลายการชุมนุมตอนคืนเนี่ยตลอดกลางวันก็มีการใช้แก๊สน้ำตามีการโรยนู่นโรยนี่มาตลอดมันคือแต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเราก็รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาจะใช้ความรุนแรงอย่างแน่นอนเพราะว่าผมคิดว่าในมุมเจ้าหน้าที่เขาก็มีความไม่พอใจหลายเรื่องใช่ไหมครับอย่างเช่นก่อนหน้านั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่เขาเอาพยายามเอารถหุ้มเกราะเอาอะไรเข้ามาในพื้นที่ใกล้ๆชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงบริเวณโรงเรียนสตรีวิทย์อย่างเงี้ยนะครับผู้ชุมนุมจำนวนมากก็ไปล้อมจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องสละรถทิ้งไปครับผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างน้อย 3-4 คันที่เป็นรถของทหารที่เป็นลักษณะเหมือนกับรถหุ้มเกราะที่เอาเคลื่อนเข้ามาบริเวณโรงเรียนสตรีวิทย์แล้วถูกประชาชนล้อมเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องถอยออกไปแล้วรถก็ถูกทิ้งไว้ตรงจุดนั้นนะครับอันนี้ผมจำได้เพราะผมอยู่พื้นที่นั้นแล้วบรรยากาศของชาวบ้านคือเราเนี่ยชนะทหารเราชนะทหารเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามแต่ในเซนส์ของทหารเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวบ้านเริ่มรู้สึกว่าเราชนะทหารเนี่ยนั่นน่ะทหารคิดว่าเขาต้องเอาคุณใช่คือเขามันมีเซนส์ว่าเขามีความรู้สึกว่าจะต้องเอาให้อยู่ทหารไทยเขามีความประหลาดอย่างคือเขาเสียหน้ากับประชาชนไม่ได้อะมันต้องคอนโทรลมันต้องคอนโทรลไปเลยคราวนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะก็มีทหารเสียชีวิตแล้วแน่นอนปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็มีข่าวในวันซึ่งมีการรำลึกถึงการเสียชีวิตของคนเสื้อแดงเนี่ยทหารเขาก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับกำลังพลของทัพบกนะกองทัพบกแล้วเป็นงานที่เขาจัดใหญ่นะครับในวันนี้ อย่างเป็นทางการเลยนะผบ.ทบ.เนี่ยพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลนี้ก็คือเป็นงานทำบุญให้กับกำลังพลของทบ.ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วง10เมษายนปี53แต่ว่าเขามาทำบำเพ็ญกุศลเนี่ยวันนี้ฮะคุณชูซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยทำคราวนี้ประเด็นคือทำไมถึงทำวันนี้นี่คือประเด็นที่กลายเป็นข่าวฮือฮาในนี่คือว่าตกลงแล้วทำ10เมษาแต่ว่าอย่างไรก็ดีอ่ะผมจะอ่านตามเนื้อข่าวกันแล้วกันเพราะว่าก่อนที่เราจะตีความแต่ว่าในเนื้อข่าวเนี่ยก็คือว่าระบุว่าซึ่งทั้งหมดทหารหมด7นายที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นกำลังพลของพลร.2 ร.อ.นะครับที่ได้รับคำสั่งในช่วงวันนั้นเนี่ยเข้ามาดูแลความสงบในพื้นที่บริเวณถนนดินสอสี่แยกข้อวัวเมษายนปี53แล้วถูกยิงระเบิดใส่นะฮะที่มีเสียชีวิตก็คื
พลเอกร่มเกล้าทุวธรรมนะครับแล้วก็ยังมีอีกทั้งหมดนะฮะอีกทั้งหมดนะผมจะอ่านรายชื่อพันโทอนุสิทธิ์จันแสนต่อร้อยเอกภูริวัฒน์ประพันธ์ร้อยเอกอนุพลหอมมาลีร้อยโทอนุพงษ์เมืองอาพันร้อยตรีสิงหาอ่อนทรงและร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์สาระนะฮะแล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสอีก5นายเขาจัดพิธีนะครับบำเพ็ญกุศลวันนี้ผบ.ทบ.เนี่ยมาเป็นประธานให้นะครับแล้วผบ.ทบ.ก็กล่าวถึงพิธีนี้สั้นๆว่าเป็นการทำบุญให้ผู้เสียสูญเสียนะฮะผบ.ทบ.บอกว่าทุกฝ่ายเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดคราวนี้ที่เขาจัดวันนี้เขาจัดที่ศาลา5วัดโสมนัสวิหารจัดที่วัดโสมนัสคราวนี้ผมคิดว่าเนื้อหามันสำคัญนะครับว่าถ้าเกิดผบ.ทบ.กำลังจะบอกว่าต้องการทำบุญให้กับเหยื่อสลายชุมนุมด้วยหรือทำบุญเฉพาะเจ้าหน้าที่กองทัพซึ่งตายคือผมเนื้อหาสำคัญมากนะผมยังไม่รู้ว่าได้ record ผบ.พูดว่าอย่างไรคือผมว่าสิ่งที่เราอยากเห็นนี่ก็คือประเทศนี้ควรจะมีการทำบุญใหญ่ให้ทหารที่เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนที่เสียชีวิตคือทำบุญให้ทหารที่เสียชีวิตก็ควรทำบุญให้ประชาชนคือในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรในการชุมนุมก็ตามแต่พอผ่านไป15ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะคิดได้คือมันไม่มีใครควรจะต้องเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นทหารหรือประชาชนถ้าตัวแทนผบ.ทบ.ไปร่วมพิธีทำบุญสำหรับประชาชนคนเสื้อแดงซึ่งตายในช่วงสลายชุมนุมเนี่ยมันจะเป็นก้าวที่ความสำคัญคือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งประชาชนเองทำบุญให้ฐานที่เสียชีวิตก็ได้ก็ด้วยคือในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทำบุญให้ทุกฝ่ายแบบนั้นใช่ไหมแล้ว99ศพเนี่ยนับผู้เสียชีวิตคือเป็นทหารด้วยนะอ๋อโอเค99ศพเนี่ยนับ10เมษายนนับล้ม9ด้วยนะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นคือประเด็นนี้เนี่ยประเด็นคือว่าทำไมข่าววันนี้มันจึงออกมาเป็นผบ.ทบ.ทำบุญให้กับทหารในวันนายนี้ในวันที่คุณปราบนี่คือประเด็นเพราะว่าเหมือนกันเวลาคุณสร้างอนุสาวรีย์คุณสร้างวันชัยชนะคุณไม่ได้สร้างวันที่ทหารเสียชีวิตหรือคุณวันหรือคุณสร้างวันความหมายของวันนี้มันคืออะไรผบ.ทบ.ต้องพูดให้ชัดสำคัญคือคุณจะทำบุญโดยที่คุณยังไม่สำนึกผิดเลยได้อย่างไรแต่คุณชื่อว่าตีความน่าสนใจมากว่าคือเอาจริงเนี่ยณเวลานี้ผมคิดว่าควรที่จะเอาฟังผบ.ทบ.ท่านอาจจะชี้แจงใช่ใช่คือผมดูเจตนาผบ.ทบ.จะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าใครเลือกวันนี่คือประเด็นการเลือกวันเนี่ยซึ่งมันตรงกับ19เนี่ยมันแปลว่ามันเกี่ยวอะไรกับการที่คนแสดงตายไปเกือบร้อยคนมันจะยิ่งทำให้คนอาจจะไม่คิดว่าเกี่ยวก็ได้ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าวัน19เป็นวันอะไรในโลกของเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ผบ.ทบ.จะไม่คิดเนี่ยแต่คนเลือกวันมาจะคิดเนี่ยคืองี้ก่อนที่คุณจะทำบุญ19เนี่ยจริงๆ19พฤษภาคมคุณทำบุญให้ทุกฝ่ายเนี่ยสวยงามทำบุญร่วมกันเลยก็ได้สวยงามนะฮะแต่มันจะต้องเกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากสำนึกผิดแล้วขอโทษแล้วชดเชยเยียวยาหาคนผิดแล้วจึงทำบุญร่วมกันครับเพราะว่ามันจะได้สะท้อนแต่ตอนนี้คุณยังไม่เคยสำนึกผิดและไม่ขอโทษในเหตุการณ์นั้นเลยแล้วคุณก็มาทำบุญวันที่19ความหมายแล้วข่าวออกมาคือทำบุญให้นายทหารด้วยความหมายมันคือการประกาศชัยชนะหรือการทำบุญกันแน่คราวนี้อย่าหนึ่งนะฮะสองผมก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าวันนี้นายกตอบคำถามเว้ยจัดตอบคำถามใหญ่จัดเบเตอร์สิบเก้าพฤษภาที่ไหนรู้ไหมฮะพารากอนพารากอนครับงานใหญ่ชะเง้อมองมาคุณเห็นวัดปทุมเลยใช่ใช่สุดยอดแล้วสิ่งที่ต้องไม่ลืมคืออะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยในห้วงเวลาที่สลายชุมนุมนะฮะบิ๊กบี้เนี่ยนะฮะยังไม่เป็นใหญ่เป็นโตบิ๊กบี้ไม่ได้เป็นผบ.ทบ.แต่คนซึ่งเป็นใหญ่เป็นโตในเวลานั้นที่สลายชุมนุมเนี่ยคือบิ๊กป้อมบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกฮะแล้วคุณชูวัฒน์พูดมาได้พอเหมาะเลยคือทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่3คนนั้นต้องตอบถูกต้องไอ้คนที่ต้องตอบเนี่ยนะใช่คือ3ปอผมคิดว่าในมุมนึงอ่ะวันนี้คนจะวิจารณ์ไปที่บิ๊กบี้แหละเป็นประธานงานทำบุญแต่ว่าผบ.ทบ.ก็ต้องเป็นประธานงานทำบุญทหารอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบิ๊กตู่ไปตรงพารากอนเนี่ยนะฮะน่าจะมีแบบบิ๊กป้อมไปด้วยไหมต้องไปสิเพราะเขาตอบคำถามทุกส่วนใช่ไหมบิ๊กป้อมถ้าไปคนอาจจะไปเยอะกว่านี้วันนี้เพราะว่าบิ๊กตู่ไปหลงเหลงมากนะครับนิดนึงพูดถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฮะผมไม่แน่ใจว่าท่านคิดถึงการสลายการชุมนุมปี 53อยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคิดอาจจะมีฝันร้ายหลอนได้ครับนะฮะและท่านบอกเรื่องอนาคตนะของพรรคพลังประชารัฐนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข่าวดีสำหรับพรรคเขาหรือไม่ดีแต่ว่าตกลงแล้วเมื่อวานนี้มันมีที่คือมันมีการคุยกันแล้วบิ๊กป้อมเขาก็ตอบคำถามในประเด็นที่ว่าหลายพรรคการเมืองเริ่มขยับลงพื้นที่พปช.ร.ลงพื้นที่อย่างไรพลเอกประวิตรเขาก็บอกว่าลงอยู่ตลอด
เป็นหน้าที่ของสสและว่าที่ผู้สมัครสสที่ต้องไปพบปะให้ความรู้กับประชาชนนะครับตนเองก็ลงพื้นที่อยู่ทุกจังหวัดแล้วเสร็จแล้วก็มันมีถึงช่วงที่พลเอกประวิตรเขาตอบคำถามเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยประกาศชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านเด็กป้อมก็ตอบว่าไม่มองไม่รู้เพราะพรรคของใครของมันฝ่ายและฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเพราะทุกคนทำงานให้ประชาชนก็เป็นคำตอบที่ไม่ได้หาเรื่องอะไรนี่ไม่หาเรื่องแต่ผมเปิดประเด็นหาเรื่องนิดนึงก็คือว่าคนที่มอนิเตอร์เสื้อแดงตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็คือพนักท่านประวิตรนี่แหละมอนิเตอร์นะฮะมอนิเตอร์เพราะว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมให้กับคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์คือไม่ว่ายังไงคนเหล่านี้คุณจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เพราะคุณมีอำนาจและมีอิทธิพลในการหยุดยั้งเหตุการณ์ทั้งสิ้นคุณคุมงานความมั่นคงล้วนๆนะฮะคราวนี้มีผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมจะกลับมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประวิตรเขาบอกว่าการที่พรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัครส.ส.ก็ต้องหวังเป็นธรรมดาเหมือนกับทุกพรรคเพื่อที่จะไปดูแลประชาชนเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรจะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับพรรคพลังประชารัฐไปจนถึงเมื่อใดพลเอกประวิตรกล่าวว่าจะอยู่จนกว่าผมจะตายครับแต่นี่คือแกตอบแบบเล่นๆแล้วนะคือช่วงสัมภาษณ์ทางการที่ยืนเนี่ยมันคุยจบไปแล้วโอเคไอ้เรื่องจะตายอันนี้ตอนนี้เดินมาคุยแบบถึงที่รถแล้วไงเปิดประตูรถแล้วนักข่าวก็ถามน่าจะเป็นวาสนาว่าลุงป้อมอยู่อีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบว่าก็อยู่จนตายอ่ะคือมันเป็นคำตอบที่ไม่ใช่เป็นคำตอบช่วงเป็นทางการไงครับคือบังเอิญเนี่ยนะคือนักข่าวก็อยากจะกวนแกก็เลยตอบกวนคือพลเอกประวิตรเป็นคนชอบตอบกวนครับแล้วแกชอบหลายอย่างนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าแกชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างไม่แต่ระหว่างไอ้แต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ภายใต้การชอบของแกชอบตอบกวนผมคิดว่าคนเขาก็คิดอย่างนั้นนะก็อยู่กันเป็นจนตายนั่นแหละคือแกไม่มีคือแกจบชีวิตทางการเมืองและจบชีวิตให้คนจำเนี่ยด้วยการเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐดีกว่าเยอะผมจำบทบาทปี53มากกว่านะคุณชูวัฒน์ก็ใช่ไงอันนั้นไม่ลืมไงอันนั้นมันไม่ได้เป็นการจำที่ดีอันนั้นไม่ใช่เป็นการจำที่ดีมันจะเป็นมีแต่สาปแช่งใช่ไหมแต่ว่าจำในฐานะหัวหน้าพลังประชารัฐเป็นแกนนำรัฐบาลอย่างเงี้ยมันยังพอเท่ไงมันยังพอเข้าเขาชีวิตความหมายแกบ้างความหมายชีวิตแกบ้างครับลองฟังครับพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผมก็ต้องสมัครไปเนี่ยส่งผู้สมัครไปเนี่ยก็หวังเนี่ยงั้นจะไม่ส่งอ่ะนะก็ต้องหวังธรรมดาผมว่าทุกพรรคก็ต้องหวังในการที่จะมาดูแลประชาชนนะครับขอย้อนกลับไปเรื่องสองกอที่ประกาศสนับสนุนคุณจตุรงค์ค่ะตรงนี้เราได้คุยกับคุณโตอภิชัยแล้วหรือยังผมไม่รู้ผมไม่รู้เป็นเรื่องของผมสมัครผมดูแลแต่สองกอนะครับผมไม่จะไปคุยกับโตเรื่องอะไรโตเรื่องอะไรพรรคพลังประชารัฐนะครับตายไม่ตายก็คือตอนก่อนขึ้นรถนี่แหละก็คือสนุกตอบกวนกันไปกวนกันมาครับนะฮะก็พปชรเขาก็เดินหน้าต่อนะครับมีความพร้อมนะฮะดูเหมือนว่าเรื่องของดินเนอร์พักเล็กอะไรซึ่งยังไม่มีเนี่ยนะฮะที่ร้อยธรรมนัสไม่ได้จะไปเนี่ยนะฮะก็ ก็เป็นประเด็นซึ่งไม่ได้เป็นสาระอะไรเท่าไหร่แล้วนะคุณชูวัฒน์ตอนนี้ใช่ฮะแต่ว่าคุณยุทธพงศ์บอกว่าคุณธรรมนัสจะไม่เลิกนัดอ๋อไม่ได้เลิกยังไม่ได้บอกแคนเซิลยังเป็นทางการมันต้องบอกหรือเปล่าคุณธรรมนัสบอกว่าเขาไม่ได้บอกจะไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันมีคนเชื่อเลยแหละว่าจะมีดินเนอร์รอบนี้จริงตั้งแต่แรกอะผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาจะมากวนประสาทบิ๊กตู่คนไม่ได้ซีเรียสคนก็มองว่ามันเป็นสีสันของการเมืองที่หยอกกันเล่นกันหรือว่างัดกันอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะให้น้ำหนักอะแต่มันไม่คงไม่มีอะไรจริงจังมั้งครับนะฮะส่วนเรื่องจริงจังอาจจะถึงคุณธรรมนัสไปก็ไม่ได้แปลว่าจะมีการเปลี่ยนข้างเปลี่ยนขั้วหรือไปยกมือให้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับส่วนเรื่องที่จริงจังหน่อยจะเป็นเรื่องของโครงการ EEC เนี่ยนะฮะก็คือว่าคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะจัดเรื่องนี้ต่อถึงขั้นเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการให้บิ๊กตู่เนี่ยหนีไปไหนเขาจะไปยื่นหนังสือวันนี้ด้วยนี่ที่ทำเนียบใช่ไหมยื่นหนังสือ19เขาบอกวันนี้19ใช่ไหมสิบเก้าครับวันนี้ฮะยื่นหนังสือวันนี้เขาบอกว่าท่อส่งน้ำสายหลักในโครงการนี้นะฮะก็คือโครงการการประมูลท่อส่งน้ำสายหลักใน EEC มูลค่า 25,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะเขาบอกที่มันมีประเด็นอยู่ก็คือว่ามันจะมีอยู่ด้วยกัน3เส้น1โครงการท่อส่งน้ำ
ดอกกลาย2โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองคอแล้วก็3ท่อส่งน้ำจากหนองคอถึงแหลมฉบังระยะที่2โดยเส้นนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเป็นที่ตั้งของท่าเรือและก็โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและใช้น้ำมากที่สุดเรื่องนี้กรมธนารักษ์จะเซ็นสัญญากับบริษัทวงสยามแต่ตนและคณะได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน EEC เพราะเป็นการปล้นแผ่นดินนะคุณยุทธพงศ์ใช้คำนี้เขาบอกว่าคือตนยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นและเพื่อไทยมีหลักฐานเป็นเล่มๆที่จะนำมาแฉและพร้อมร่วมรัฐบาลเรื่องนี้ด้วยใช่ก็พูดถึงเสียนะครับแล้วก็พูดถึงความเชื่อมโยงกับคุณสันติแต่คราวนี้มีตัวละครใหม่คือมีทั้งเสียและอธิบดีเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อหมายความว่านักธุรกิจด้วยใช่อ๋อนี่คือเขาถือว่าแล้วเมื่อวานนี้แกแถลงค่อนข้างยาวลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะมีการระบุตัวคน มีการระบุตำแหน่งมีการระบุถึงการแก้สัญญามีการระบุถึงการตุกติกหลายต่อหลายเรื่องบอกว่ากรรมการมีการลาออกที่กรรมการไม่ได้ลาออกซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่อธิบดีท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เสียท่านหนึ่งเป็นแกเชื่อว่ามีทุจริตระดับที่เชื่อมโยงไปถึงข้าราชการด้วยใช่คือรายละเอียดค่อนข้างคือรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วเวลาสื่อเอามาเขียนลงเนี่ยจะน้อยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนไม่เข้าใจประเด็นคุณยุทธพงศ์ด้วยหรือเปล่าไม่เข้าหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจประเด็นแต่ว่ามันมีเดี๋ยวกลัวโดนฟ้องหมิ่นไปด้วยหรือเปล่าแกเล่นหนักมันมีวิธีเขียนนี่ใช่ไหมมันมีวิธีเสียคนหนึ่งอธิบดีคนหนึ่งอย่างนี้มันพูดได้ไงผมว่าคนไม่เข้าใจเพราะว่าเวลาคุณยุทธพงศ์แกแถลงแก acting แกเยอะไงแก acting เยอะจนเราไม่รู้ว่าไหนเรื่องจริงเรื่องจริงแก acting เยอะจนแบบแกฟอร์มเนี่ยมันไปบัฟมันไปบทบางคอนเทนต์นี่ถูกต้องคือฟอร์มแกดราม่าจนบางทีเราไม่รู้ว่าอันนี้มันสีสันหรือเนื้อหาวะนั่นแหละเหมือนกับตอนที่แกเปิดเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวจำได้ไหมวันแรกที่แกเปิดคนก็ไม่สนใจฟังนะแต่พอมีหลายๆคนเริ่มพูดแล้วแกเริ่มพูดซ้ำก้าวไกลเริ่มพูดซ้ำเอาเป็นประเด็นเลยคือฟอร์มเหมือนไม่ซีเรียสแต่จริงๆแล้วเนื้อหาแกซีเรียสอยู่แกก็ซีเรียสอยู่ถ้าเห็นการเปิดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกกับมาถึงวันนี้เนี่ยคุณเห็นเลยว่าเขามีข้อมูลเยอะขึ้นมากมายมหาศาลแล้วมีแต่ผมคิดว่าที่สื่อรอเนี่ยอาจจะรอจังหวะในอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยสื่อไม่ได้มีประเด็นเรื่องการตรวจสอบทุจริตแต่มีประเด็นเรื่องการล้มรัฐบาลครับถึงจะเล่นมันจังหวะตอนนั้นแต่ตอนนี้ลองฟังคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับสสมหาสารคามนะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยฮะเอกสารพร้อมครับข้อมูลเนี่ยมีหมดแล้วเรื่องนี้ได้เสียแน่นะครับได้เสียแน่เรื่องนี้ไล่มาตั้งแต่ประยุทธ์อาคมสันติคุณโดนแน่อภิปรายวางใจและผมมั่นใจครับข้อมูลที่มีเนี่ยล้มคุณได้แน่และขณะเดียวกันพวกผมสอสอสอบได้คุณไม่ต้องห่วงครับผมไม่ซักพ่อคุณในสภาแน่นอนต้องรอการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานะครับคงจะมีข้อมูลซึ่งหน้าแฉหน้าตื่นเต้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยกันต่อนะครับมีการเลือกตั้งสกเลือกตั้งผู้ว่าให้วิเคราะห์กันอีกนะฮะสักครู่ครับ